มนูพีนัททอฟฟี่คัพเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยไตรอีจิมินผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้แล้วตีเนยสดชนิดเค็มเนยถั่วและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองและวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยน้ำเย็นตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้าพีนัททอฟฟี่ละลายนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันแล้วพักไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับถั่วลิสงอบสุกเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายละลายใส่ส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดเติมถั่วลิสงเคล้ากับแป้งเคี่ยวต่อประมาณ1นาทีแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าคัพเค้กบีบด้วยบัตเตอร์ครีมจุดที่ชอบไว้ด้านบนวางพีนัททอฟฟี่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ